ทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่วมกับองค์การบริหารปลาและสัตว์ป่าแห่งสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางภายในกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐนะครับนำกำลังไปจับผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในขบวนการค้าเกล็ดตัวลินข้ามชาติพร้อมยึดของกลางได้ประมาณ1,400กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่า 50ล้านบาทน,นะครับวันหน้านี้เจ้าหน้าที่ไปเจอเบาะแสว่ามีผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าขบวนการใหญ่ขบวนการหนึ่งเขารักลอบขนเกล็ดตัวลิ่นตัวลิ้นบางคนก็จะเรียกว่าตัวนิ่มตัวนิ่มก็จะเป็นลักษณะเสออัตว์ที่จะมีเกล็ดแข็งๆ<ะ>อยู่ตามตัวนะฮะแล้วเวลาที่ มันต้องการจะหลบภัยหรือต้องการจะโจมตีศัตรูมันก็จะม้วนตัวแล้วทาให้รอบตัวมันเต็มไปด้วยเก็ดที่มีความแข็งและก็หนาแล้วก็จะใช้โจมตีสัตว์ร้ายแต่ไม่มีอะไรร้ายเท่ามนุษย์อีกแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาต้องฆ่าตัวลินมากถึง 3,000- ถึง4 0 0พตัวกว่าที่จะได้เก็ดของมันมา